มีแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนเพื่อผ่อนปรนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศนะคะแล้วควรที่จะเดินหน้าตามแนวคิดนี้อย่างไรคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานที DI i ดีไอค่ะแนวคิดที่จะปรับเรื่อนเงื่อนไขของกอยศเนี่ยคืออะไรคะอาจารย์ตอนนี้นะครับกฎหมายปรับปรุงแก้ไขนะครับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะครับหรือกฎหมายกอยศผ่านสภาผู้แทนรัษฎรมาแล้วนะครับ ซึ่งมีข้อเสนอซึ่งมีการถกเถียงกันเยอะนะครับสุดท้ายนะครับสภานะครับก็ออกกฎหมายออกมาปลอจอไปที่วุฒิสภาครับถ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะครับก็เกิดความเป็นห่วงนะครับว่าต่อไปเงินให้กู้ยืมของกยาศาจะหมดแล้วอนาคตรกรยาศาจะเป็นอย่างไรครับแล้วการแก้กฎหมายกยาศาที่ว่า จะส่งผลอย่างไรในรายละเอียดคะร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายของกยาศานะครับเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับเสนอเข้าไปเองโดยอยากให้ลดภาระนะครับของประชาชนในช่วงโควิดครับเพราะมีคนตกงานเยอะขึ้นนะครับทำมาหากินยากเพราะฉะนั้นก็อยากจะช่วยแก้ไขปัญหาระยะสั้นครับแต่พอเรื่องเข้าไปถึงสภาผูแ้แทนราษฎรนะครับแล้วผ่านออกมามีการแก้ไขที่สําคัญครับก็คือต่อไปการกู้กยาศา ไม่คิดดอกเบี้ยครับจากปัจจุบันดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งไม่คิดเบี้ยปรับนะครับกรณีถ้าเกิดใช้เงินช้านะครับและไม่ต้องมีคนคำประกันครับแนวคิดในการก่อตั้งกองทุนกยศคืออะไรครับกองทุนที่ให้กู้ยืมนะครับกับคนที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับเรียนอาชีวะเรียนระดับสูงนะครับก็คือให้คนมีการศึกษาดีขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้นะครับการเรียนนะครับที่จะจบไปทํางานมันมีต้นทุนและมันมีประโยชน์ครับ ต้นทุนก็คือเสียเวลาทำมาหากินไปเช่นเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็คือ4ปีครับเสียค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่ต่างๆนะครับแต่ถ้าจบออกมาแล้วนะครับจะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับประโยชน์จากการเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็ต้องเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมาหักด้วยค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปนะครับ ซึ่งก็จะพบว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะมีผลตอบแทนสุทธิเป็นบวกครับมีการศึกษาของอาจารย์แก้วขวัญนะครับตันติพงกุลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับพบว่าเรียนมหาวิทยาลัยนะครับกำไรกว่าเรียนมัธยม20%ครับพะสุดท้ายรายได้ดีกว่าครับถ้าเกิดมีการลงทุนอะไรนะครับที่ทําให้เกิดกําไรนะครับต่อการลงทุนถึง20%คงไม่ต้องส่งเสริมอะไรกันมากมายเพราะคนคงอยากจะลงทุนกันอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าในกรณีของการเรียนหนังสือนะครับ คนจานวนหนึ่งอาจจะไม่มีสภาพคล่องคือไม่มีเงินในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงควรให้กู้ยืมก่อนเพราะฉะนั้นนะครับการอุดหนุนการเรียนสูงๆนะครับคือเรียนมหาวิทยาลัยรัฐอาจไม่ต้องอุดหนุนมากมายขอให้มีสภาพคล่องให้มีเงินเรียนได้ก็พอนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังอุดหนุนฝั่งมหาวิทยาลัยด้วยนะครับโดยให้เงินเดือนกับข้าราชการนะครับและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นบุคลากร,กรข,อของรัฐครับ,รบเพราะฉะนั้นการคิดค่าเทอมของมหาวิทยาลัยนะครับสำหรับทุกคน ็เรียกได้ว่าต่ำกว่าต้นทุนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจึงต้องควรคิดให้ดีขึ้นนะครับว่าถ้าจะลดแลกแจกแถมไปมากกว่านี้มันคุ้มค่าและมันเป็นธรรมหรือไม่ครับด้วยเงื่อนไขเดิมถึงแม้จะเก็บดอกเบี้ยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทางกองทุนก็ต้องขาดทุนอยู่แล้วหรือเปล่าคะมีผลการศึกษาที่น่าสนใจนะครับของอาจารย์เกียรติอนันต์ล้วนแก้วนะครับและคณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์เหมือนกันนะครับออกมาหักล้างความเข้าใจของคนทั่วไปนะครับที่แต่เดิมคิดว่ากยศอ,อยู่ไม่ได้ เพราะว่าคนเบี้วนี้นะครับแต่ต่อให้ทุกคนนะครับคืนเงินกู้กอยาศาหมดกอยาศาก็ยังจะขาดทุนอยู่ดีคือปล่อยกู้ไป100นะครับสุดท้ายจะได้กลับมาเพียง34เพราะว่าอัตราดอกเบีย้ยที่คิดทุกวันนี้นะครับหก็ยังต่ําเกินไปและมีระยะเวลาปลอดชําระหนี้2ปีนะครับและผ่อนยาวถึง15ปีครับด้วยเหตุนี้ครับต่อให้ทุกคนใช้หนี้ครบหมดกยาศาก็ยังจะขาดทุนครับ ก,กลไกการคิดดอกเบี้ยนะครับการคิดเบี้ยปรับของกยศบางกรณีถูกมองว่าไม่เป็นธรรมจริง ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขจริงนะครับแต่การที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับจะถึงขั้นไม่ให้เก็บดอกเบี้ยเลยนะครับไม่ให้คิดเบี้ยปรับเลยนะครับอาจจะมากไปนิดนึงแล้วจะส่งผลเสียต่อกองทุนกรรยศครับในปีที่ผ่านมานะครับกรรยศมีการเก็บดอกเบี้ยนะครับในอัตราที่ต่ําอยู่แล้ว <c oughs> ก็ทําให้ได้ดอกเบี้ยมาประมาณปีละ3,700ล้านบาทแล้วก็มีการคิดเบี้ยปรับอีกประมาณ2,700ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีนะครับถ้าเกิดไม่คิดดอกไม่คิดเบี้ยปรับ ก็จะทำให้กองทุนนะครับขาดรายได้ไปประมาณ6,400ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าคิดว่าแต่ละคนกู้กันประมาณแสนบาทก็แปลว่ารายได้ส่วนนี้นะครับแทนที่จะทำให้คนอีกห0,000่นกว่าคนมีเงินกู้เรียนเพิ่มนะครับก็อาจจะหายไปและการไม่คิดเบี้ยรปรับเลยนะครับก็อาจจะทำให้นี่ศูนย์เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าคนเห็นว่าผ่อนชำระก็ได้ไม่ชำระก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกยศก็จะมีนี่สูนย์เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการไปฟ้องร้องคดีเพิ่มขึ้นอีกครับถ้าการผ่อนปรนมาตรการต่างๆแล้วจะนําไปสู่อนาคตของเงินกู้กอยศอ,อ,อย่างไรคะอาจารย์จะถึงขั้นเงินหมดในอนาคตไหมคะนักการเมืองนะครับก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถึงยกเลิกดอกเบี้ยกอยศนะครับต่อไปรัฐบาลก็ยังปล่อยกู้ ให้เรียนได้นะครับโดยเก็บภาษีจากประชาชนครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะเก็บภาษีใครคนนั้นก็คงเดือดร้อนครับคนจํานวนหนึ่งนะครับสามารถเรียนมหาวิทยาลัยได้นะครับด้วยดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งอยู่แล้วการไม่คิด เลยนะครับสุดท้ายก็เป็นการผักภาระให้คนไม่ได้เรียนครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาความไม่เป็นธรรมนะครับและแน่นอนครับในยุคที่รัฐบาลมีเงินจํากัดนะครับยิ่งขาดรายได้จากดอกเบี้ยนะครับไปนะครับและถ้าเกิดคนใช้หนี้น้อยลงนะครับรายได้ที่มีอยู่จํากัดก็จะทําให้เกิดข้อจํากัดว่า ต่อไปรัฐจะไม่มีเงินส่งคนนะครับเรียนมหาวิทยาลัยต่อไปอีกและถ้าจะคิดภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็จะพบว่าถ้ามีเงินจํากัดนะครับจะช่วยการศึกษานะครับจะเอาเงินไปช่วยดูแลเด็กเล็กให้ดีขึ้นนะครับหรือเอาเงินไปยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของพวกนี้ก็คงต้องคิดหนักว่าสุดท้ายควรจะเอาเงินไปช่วยเรียนมหาวิทยาลัยอย่างเดียวหรือไปทําอย่างอื่นมากกว่าในภาพรวมควรที่จะคิดแนวทาง ในการปรับกยศอย่างไรคะร่างกฎหมายของรัฐบาลนะครับที่เข้าสู่สภานะครับก็มีประเด็นตรงนี้อยู่ก็คือเห็นว่าบางเรื่องนะครับกยศอาจจะมีแนวทางปฏิบัติที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสมควรแก้ไขนะครับเรื่องของเบี้ยปรับก็คิดสมเหตุสมผลหน่อยนะครับส่วนบางเรื่องนะครับการไม่เก็บดอกเก็บต้นควรจะทําเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่คนเกิดวิกฤตอย่างเช่นโควิด -19 ครับแต่ในภาวะปกตินะครับผมคิดว่าควรจะต้องเก็บดอกเบี้ยนะครับ ถึงไม่ต้องสูงมากก็ควรต้องมีนะครับให้คนรู้ค่าของเงินและมีเบี้ยปรับนะครับถึงไม่ต้องสูงมากเพื่อเร่งให้คนนะครับเอาเงินไปชําระถ้ามีความสามารถทําได้นะครับการไม่มีเบี้ยปรับไม่มีดอกเบี้ยเลยจะทําให้กองทุนเสียหายเพิ่มและทําให้คนที่สมควรจะได้รับการอุดหนุนให้ไปเรียนได้รับเงินมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือโจทย์นะครับที่คงต้องฝากถึงสมาชิกวุฒิสภานะครับเมื่อกฎหมายกยศที่แก้ไขโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะเข้าถึงวุฒิสภาคงต้องฝากท่านพิจารณาอย่างรอบคอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวยครับเป็นเรื่องที่ต้องชั่งน้ําหนักกันนะคะระหว่างสถานการณ์เฉพาะหน้าระยะกลางและระยะยาวสาหรับอนาคตของกยศค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณครับ ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย p d s และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย p d s นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ